ปึ๊บโอเคไหมอันนี้ยังนิดๆหน่อยนิดเดียวเพราะไหลเนาะค่ะทำมานิดนึงถ้าคิดเป็นกิโลกรัมเสียวๆถ้าคิดเป็นกิโลกรัมเดิมมัน10กิโลกรัมเหลือกี่กิโลนิดนึงเหลือ2กิโลเหลือ2กิโลไปตั้ง 80% ครับแล้ว2กิโลดูซิได้ 100% มั้ยไปได้โยมปุ๊บนี่ถามว่ามีอีกไหมขยับเองนี่หายแล้วอะไรหายแล้ว 100% แล้ว 100% แล้วจบข่าวเลยจบข่าววันนั้นกระตุยครั้งนี้แต่ลืมกระตุยครั้งถามว่ารู้ไหมมันหายไปได้ยังไงอะไม่รู้ลุงเอาใช้อะไรอะใช้จิตบริสุทธิ์อะเออนั่นเป็นไงตัวไงจิตบริสุทธิ์ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้รู้จักลุงเอามานานหรือยังนานแล้วอยู่ฮ่องกงก็ดูในเฟซตลอดดูเฟซเนาะ2 ทุ่มนั่นนะดูตอนที่แบบว่าตื่นขึ้นมาก็เปิดเลยอ๋อนั่นมันอยู่ในยูทูบอยู่ในยูทูบดูได้ดูเฟซไหมตอน2 ทุ่มน่ะต่อวันนี้จะดูแล้วตอนนั้นยังไม่มีใช่ไหมไม่เคยดูไม่เป็นไรมันไม่ติดขัดงานประจำเหรอที่ทำถ้าดู2 ทุ่มเป็นแม่บ้านไม่ติดขัดเราทำงานไปแล้วก็เปิดได้เออเพราะนายไม่ว่าโอเคคำว่าแม่บ้านทั้งนั้นนะมาทำทั่วไปเนาะซักผ้ารีดผ้าซื้อกับข้าวทำอาหารเช้าให้นายอาหาร2 มื้อเช้ากับเย็นแค่นี้กลางวันก็ทานนอกบ้านอ๋อนายไปทำทานนอกบ้านอ่ะนายคนเดียวผู้หญิง72อายุ72แล้วค่ะผู้หญิงคนเดียวค่ะเขาอยู่คนเดียวตอนแรกอยู่2 คนกับแม่เขาแม่เขา95ก็เสียชีวิตแม่เขาก็เลยบอกว่าให้เช้งเราอยู่เป็นเพื่อนเขาบอกกับลูกชายเขาปกติหนูจะไม่ได้อยู่แล้วลูกชายไหนว่าเป็นลูกสาวมีลูกชาย5 คนลูกสาว2 คนแต่ลูกสาวคนโตที่อยู่กับแม่เนี่ยไม่ได้แต่งงานที่เขาให้หนูอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยไม่ได้แต่งงานเขาก็บอกกับลูกชายก็บอกว่าต้องเช็งเราเนี่ยผุยพี่สาวนะอย่าให้พี่สาวอยู่คนเดียวกูเลงกูเลงแม่เขาสั่งลูกสาวลูกชายให้ดูแลพี่สาวนะจนกว่าจะตายจากกันก็แล้วกันฟังก่อนแบบนั้นนะขอถามขออนุญาตถามว่ารายได้ที่ได้ต่อเดือนเดือนหนึ่งก็5,000 เหรียญเอาอะไรคูณ4 คูณนะ5,000 เหรียญเงินหยวนเนี่ยนะค่ะเงินเหรียญเหรียญฮ่องกงโอเคเข้าใจเหรียญฮ่องกง5,000 5,42020,000พอไหมพอเพราะว่าตอนนี้หนูซื้อรถให้กับสถานธรรมผ่อนเดือนละ13,140ผ่อนทุกเดือนยังอีก2 ปีแต่หนูก็โอนเข้าบัญชีกรุงเดือนละ2,000 บาททุกเดือนผ่านอะไรผ่านภาษียังไม่ตายอ๋อพระส่งทุกเดือนเดือนละ2,000 ลิตร2,000 บาทครับจ้ะอะไรคือจุดที่ทำให้เราถึงจะต้องฟังแล้วอย่าพึ่งครับอะไรคือจุดที่ทำให้เราจะต้องทุกเดือนเดือนละ2,000 บาทกับลุงคนเชื่อลุงหอกครับทำบุญกับคนที่ปฏิบัติจริงรู้จริงแล้วเราจะได้บุญเต็มได้บุญจริงเรารู้ได้ยังไงครับว่าลุงหอกปฏิบัติได้จริงฟังจากการอธิบายเพราะว่าปกติหนูก็ขึ้นสถานธรรมก็ฟังแต่ยังไม่ลึกซึ้งเท่ายังไม่ได้ขึ้นเลยเพราะเป็นศีลของพระอาจารย์จีกงและพระศรีเมตไตรแล้วก็พระแม่กวนอิมที่ขึ้นสถานธรรมนะคำถามคำว่าเป็นศีลนะสิทธิ์ของจิกงบ้างควรดีบ้างแม่ตายบ้างถามว่าวินาทีนี้ทั้ง3 พระองค์นั้นอยู่ที่ไหนไม่มีตัวตนมีแต่จิตญาณเพราะว่าท่านจะลงประทับทิพยานกับสาวบริสุทธิ์แล้วก็จะพูดคุยได้แต่ช่วงนี้เขาประเทศไต้หวันเขาห้าม
ลงทรงแล้วเขาไม่ให้ลงทรงเขาแบบว่าใกล้เวลาที่จะกำหนดการจะเก็บกวาดจะมีภัยพิบัติมากมายก็จะไม่มีแล้วคือจะเก็บธรรมะขึ้นคือแบบว่าจะคัดเลือกหินกับหยกอ่ะแยกออกจากกันอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอธิบายจะแยกหินกับหยกค่ะนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าผ่านสาวบริสุทธิ์เนาะค่ะผ่านหญิงบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยทั้งจี้กงทั้งกวนอิมทั้งชิมิตรัยนะค่ะแปลว่ามีคนคนนึงที่รับกระแสนี้ได้ใช่มีคนนึงหลายคน3คน3ถ้าลงประทับทิพยานี้คนเดียวแต่ถ้าลงกระบะทรายนี่3คือร่าง3คนเขียนกระบะทรายมีคุณฟ้าคุณดินแล้วก็คุณคน3คนแต่ถ้าลงประทับทิพยานี้พระอาจารย์จิกงลงประทับอะไรนะจิประทับทิพยานเอายานยานลงมาเข้าร่างสาวพรหมจารีใครเป็นคนแล้วเขาก็จะมีเตียนจวนซืออารัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามว่าใครอารัตนาตรงนั้นเป็นเตียนจวนซือเสียงมาจากไหนเป็นอาจารย์ที่ศึกษาธรรมะและปฏิบัติดีปฏิบัติอาจารย์คนนั้นมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามีอยู่ที่นั่นเดียวกันนี่เองค่ะครับนิดนึงฟังคำถามไปเรื่อยเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นความเชื่อและเป็นความจริงชงร่างร่างชงเนี่ยผมเองในส่วนตัวนะยอมรับว่ามีจริงในระดับที่เขามีกันยอมรับนะแต่ส่วนตัวผมคนเดียวนะผมจบก้าวข้ามสิ่งนั้นไปแล้วใช่ไม่ส่วนตัวใช่ผมบอกว่าคนที่ชงร่างร่างชงด้วยก็ตามเนี่ยเขาบอกว่ามีจริงแต่ส่วนทางผมบอกว่ามีฟังไงนะแต่ไม่จริงฟังในภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นมีแต่เดี๋ยวนี้มันไม่จริงซะแล้วเนี่ยใช่แล้วจริงอยู่ตรงไหนอย่าเพิ่งไปจริงตรงไหนทีเนี้ยนั้นคำว่าจริงเนี่ยเมื่อกี้พูดเองว่าจิตบริสุทธิ์จริงคือตรงนั้นเราทำเราได้ตรงนั้นนี่แหละที่สนใจตรงนี้คืออยากปฏิบัติวันนั้นที่มาฟังอาจารย์อธิบายมันคล้ายๆถ้าเราทำได้มันจะได้แบบว่านอนแล้วก็ให้หายใจเข้าออกเข้าพ่อออกแม่เนี่ยรู้สึกจะได้เร็วกว่าที่ว่าพุทโธอะไรเงี้ยคือพุทโธหรืออะไรนี่เรายังไม่สำรวมเท่าซื้อรถใหม่พอได้ละหมื่นรถยี่ห้ออะไรแพงขนาดนั้นโตโยต้าเหรอดาว 200,000โอ้แล้วก็ผ่อนเดือนละ 13,140 5ปีมีเงินอยู่ 20,000 ค่ะ 200,000 ไม่ใช่พูดว่าเงินเดือน 20,000 ใช่แต่ไม่ใช่หนูออกคนเดียวจะมีถันจูด้วยกัน3คนรวมกันช่วยกันออกครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายกับสถานธรรมพอสถานธรรมเขาไม่มีรายได้เราก็ต้องส่งให้เขาค่าใช้ค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารเวลาเลี้ยงมีประชุมธรรมหรือมีชั้นเรียนเราก็ต้องส่งเงินให้เขาซื้อกับข้าวเลี้ยงอาหารคำถามมีว่าที่ไต้หวันเขาจะพยายามกำจัดร่างทรงสองร่างเขาตอนนี้เขาไม่มีแล้วเขามีแต่กำจัดนั่นแหละเขามีแต่ร่างสามคุณลงกระบะทรายคือไม่ได้พูดได้แต่เขียนบนกระดานคนหนึ่งเป็นคนเขียนคนหนึ่งเป็นคนอ่านอีกคนหนึ่งเป็นคนเขียนบนกระดานดำอีกคนเขียนกระบะทรายเขียนออกมาแล้วคนอ่านก็จะทั้งทรายดีนะค่ะทรายสี่เหลี่ยมเขาจะมีกระบะทรายสี่เหลี่ยมกระบะอ่ะฮะแล้วเขียนแล้วก็อ่านไปเขาก็จะเขียนแล้วก็เอามือเขียนเอานิ้วเขียนเอาไม้เขียนมีไม้เขียนแล้วก็ลบได้ใช่ไหมฮะค่ะลบได้เพื่ออะไรตรงนั้นเพื่อเอาพระโอวาทมาสอนญาติธรรมหมอมีคำว่าพระโอวาทฟังคำว่าพระโอวาทนะคนเขียนนั่นใช่ไหมเป็นมีพระโอวาทเสร็จสรรพคนที่เขียนแหละคือเขาพอประทับที่ประยานปุ๊บเขาก็จะเขียนกระบะทรายพอเขียนเสร็จปุ๊บคนที่ยืนอยู่ตรงนี้คนเขาก็จะอ่านโอเคเข้าใจแล้วนะเอาเป็นว่าคนที่เขียนกันแล้วกันนะเป็นคนที่รับญาณมาฟังให้ดีนะนอกจากเขาเขียนเขาพูดอะไรต่างๆเสร็จแต่เขาสามารถทำอะไรได้บ้างการกระทำด้วยมือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยมีแค่นั้นเขาได้แต่ปฏิบัติคือบำเพ็ญจิต
นั่งสมาธิแล้วเวลาที่สถานธรรมสมาธิณวันนี้สมาธิผลจากสมาธิต้องมีความสามารถเฉพาะตัวพิเศษจึงจะใช้การได้นะจำหน่อยครับไม่งั้นก็มีแต่ความเชื่อให้เขาก็เชื่อของเขาเราก็ไปเชื่อเขาเราเชื่อมาหลายร้อยคนแล้วที่ว่านั้นมาถึงวันนี้เนี่ยผมว่าความเชื่อเหล่านั้นใช่ไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่มันน่าจะหมดยุคความเชื่อแล้วมันมาถึงยุคความเข้าใจกันแล้วใช่ไหมฮะพยายามนี่แหละกำลังสื่อความเข้าใจกันอยู่เข้าใจเรื่องอะไรเข้าใจเรื่องร่างกายสุขภาพตัวเองนี่คือนี่ผลสัมฤทธิ์เลยนะครับนะปฏิบัติธรรมสถานธรรมมาถ้าถามว่ากี่ปีที่ทำมาครับ20กว่าปี20กว่าปีแต่สุขภาพร่างกายก็ติดแง่งอยู่ตรงนั้นมาเจอลุงงอกครั้ง2ครั้งจบข่าวเลยถามว่าอะไรที่มันใช่หรือไม่ใช่ต้องรู้เองความรู้สึกของหนูคิดว่าลุงปฏิบัติได้ทำได้แล้วก็เป็นจริงถึงมีการรักษาคนได้เพราะการปฏิบัติเนี่ยมันต้องแบบคนจริงอ่ะตั้งใจทำจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงถึงจะสัมผัสได้แล้วก็รู้ได้จริงหนูเข้าใจตรงนี้หนูถึงศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นคำว่าเชื่อมั่นเชื่อมั่นคือเชื่อมั่นใครเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นว่าการที่ลุงอธิบายหรือพูดหรือการกระทำรักษาเนี่ยได้จริงแล้วคำว่าเชื่อมั่นคืออะไรที่เนี่ยเชื่อมั่นคือตัวเราสัมผัสได้ตนเองว่ามันหายจริงเราก็เลยเชื่อมั่นโอเคถ้าผมสรุปเองนะสิ่งที่ว่านั้นมันมีจริงเช่นวันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงศีลเมตไตรนะมันไกลตัวเกินไปใช่กล่าวอ้างเกินไปไม่ทราบโอเคนะเอาพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยมันนั้นวันหนึ่งเวลานั้นที่พระพุทธองค์ไปรู้แล้วก็สารพัดรู้ก็แล้วกันสิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยมีจริงใช่ไหมสิ่งนั้นภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมมีจริงสิ่งนั้นแหละมีจริงโอเคนะครับใครล่ะเอาสิ่งนั้นมาได้ใช้ได้จริงคุณลุงนั่นคือของจริงจำเป็นหลักครับถ้าหากว่ารู้จริงแต่เอามาใช้ได้ไม่จริงมันก็แปลว่ารู้ไม่จริงเห็นไม่จริงเพราะมันถึงยุคนี้ยุคของจริงมีเพียงสิ่งเดียวยุคนี้ครับมันเป็นจิตครับคำว่าสีอริยเมตไตรนะฟังให้ดีนะครับวิธีอธิบายเรื่องนี้มีสองอย่างคำว่าพระสีอริยเมตไตรฟังให้ดีนะครับจะอธิบายความให้ฟังตามคำสอนมันมีอยู่ว่า พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้บำเพ็ญพระองค์มาเสียสงไขยแสนมหากัปจะมาไกลจากไหนเราไม่รู้เสียสงขายแสนมากับจะมาไกลเท่าไหร่ไม่รู้มาทำหน้าที่โลกใบนี้ในฐานะพุทธเจ้าจากวันนั้นถึงวันนี้มัน 2,600 ปีบวกอีก45ก็แล้วกันนะโอเคนะทีนี้ใครก็ตามที่เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าในปัจจุบันเนี้ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีรู้เข้าใจเข้าถึงเอามาใช้ได้เลยฟังดีนะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญมาสี่อสงไขยรู้ไหมว่าพระสีอริยเมตไตรบำเพ็ญกี่อสงไขยเคยอ่านแต่ลืมแล้วลืมนะไม่จะบอกนะค่ะตามคำบอกคำสอนนะฮะบำเพ็ญมา16อสงไขยพระพุทธเจ้ามาใกล้ใกล้โลกนี้แล้วกันนะก็เลยมาถึงก่อนมาทำที่พระเจ้าก่อนแต่พระสีอริยเมตไตรยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ในการพูดถึงกล่าวอ้างก็กล่าวอ้างแค่คำบัญญัติมาไม่ถึงวันจะมาถึงรออีก 2,400 ปีเศษตายไม่รู้กี่รอบนะตายเกิดแต่เกิดไม่รู้กี่ครั้งจึงจะมาถึงเพราะฉะนั้นภาษาพระสีอะหรือยะเมตไตรนั่นใครก็ตามที่จะเอายานไหนๆมาใช้พระสีเมตไตรมานี่จะเขกหัวให้ดูมันไม่ใช่หรอกอ้างถึงกล่าวถึงเพราะมันมีบัญญัติไอ้ตัวบัญญัติเนี่ยบางทีมันก็หลอกล่อคนเหมือนกันนะโกหกคนเป็นเหมือนกันนะตัวบัญญัติมันอย่าไปเชื่อบัญญัติถ้าเราเชื่อมั่นว่าพระสีอ
ริยะเมตไตรบำเพ็ญมา16สงไขยกับแสนมหากัปปะแปลว่ายังมาไม่ถึงเมื่อยังถึงก็แปลว่าเออจำลองภาพอยู่ที่นู้นเนี่ยนะถ้าผู้ใดก็ตามที่เข้าใจหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้มาถึงสัจจะโสดาสกิทาอนาและอรหันต์โอเคไหมครับใครก็ตามที่ถึงตรงนี้แปลว่าจะได้รับกระแสนั้นโดยปริยายไม่ใช่รอพระศรีอริยเมตไตรมาเหยียบแผ่นดินโลกไม่ใช่แน่นอนงั้นใครอ้างถึงพระศรีเมตไตรทนนั้นมานี่จะเคหัวให้ทุกคนดูสิมันจะขนาดไหนลุงออกพูดเช่นนี้พูดจนได้มีความสามารถเช่นนี้งั้นอย่าไปหวังตรงนั้นไหนใครจะทรงร่างนั่งทรงมาขนาดไหนก็อย่าไปสนใจตรงนั้นเป็นการกล่าวถึงอ้างถึงพิธีกรรมต่างๆก็ทำเพื่ออะไรก็ว่ากันไปพูดมากไปนี้มันก็ไม่ได้มันเป็นความเชื่อแต่ความจริงของจริงก็คือตามคำสอนพระเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี่แหละครับยึดเอาไปเถอะศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาทำดีละชั่วเห็นไหมครับทำใจให้สงบสุดท้ายจิตมันจะออกมาเองคือความสว่างสว่างกับบุญคือปัญญาไหมครับเราทำเราได้ตรงนี้ไม่ใช่ไปเชื่อสารพัดเชื่อทำให้เราจุดมันถึงวันนี้ลุงหมอพูดเช่นนี้เอาไปแค่เองนะวันนี้มันก็มาชนกันอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมาชนกัน2500ปีคือกึ่งพุทธกาลชนกันโอเคไหมแต่มันถึงมันล้ำมาแล้วมันเชื่อมศักยภาพหรือพลังงานตรงนั้นพลังงานตรงนี้แหละที่ผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์จริงๆมันได้จากตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยที่สั่งสอนมาออกมาได้ตรงนี้โอเคไหมพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วในจักรวาลในแสนกฎจักรวาลในมหาจักรวาลมันมีอยู่แล้วหรือในพระพุทธเจ้าบอกว่าพระธรรมนั่นแหละครับพระธรรมนั่นแหละครับนั่นแหละมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระองค์ปัจจุบันค้นพบมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรอคำว่าพระศรีอริยเมตไตรโอเคไหมทีนี้กลับมาถึงทางด้านฝ่ายผมทำไมจึงมีบัญชีกองบุญพระศรีเมตไตรใช่ไหมฮะโอเคนะบัญชีนี้ก็มีบัญชีส่งมาให้เดือน 2,000 ที่ว่าเมื่อกี้โอเคนะเรามีตรงนี้เป็นเพียงแต่บอกว่าเป็นกองบุญไม่ใช่พระศรีอริยเมตไตรณวันนี้ผมเป็นคนที่พูดว่าพญานาคพญามังกรคืออันเดียวกันอธิบายว่าพญานาคก็คือภาคพื้นน้ำหงายท้องปุ๊บในอากาศทันทีพญาเป็นพญามังกรอันเดียวกันตัวเดียวกันนะครับแต่มาก็พญาช้างเผือกพญาครุฑพระราชพระของพระศรีเมตไตรเขาทำหน้าที่นี้อยู่ในเวลานี้ไม่ใช่ตัวพระศรีอริยเมตไตรโอเคนะและหรือในหนึ่งบอกว่าเป็นศักยภาพของธรรมะพระธรรมของพระเจ้าทุกวันเนี่ยพระองค์ปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่นี้อยู่จะมีอายุอีก 2,400 ปีพระศรีเมตไตรตัวจริงจึงจัดเสด็จมาเพราะฉะนั้นให้เข้าใจโดยรวมชัดเจนว่าเอาศักยภาพของพระเจ้าปัจจุบันตรงนี้นะมาใช้หลักธรรมอย่าไปเอาเรื่องอื่นมานะจะเอาเรื่องกวนอิมมาก็ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมจะเอาเรื่องพระศรีเมตไตรเป็นตัวตนมาก็ไม่ใช่ไงนะถ้าผมบอกว่าสิ่งนั้นคืออะไรถ้าถามผมนะผมตอบว่านั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์เป็นพลังงานอย่างเดียวไม่ใช่ตัวตนบุคคลจำเลยครับไม่ใช่ตัวตนบุคคลเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าทรงร่างร่างทรงก็เห็นไหมคำว่าก็ตรงนี้ผมก็ต่างชะงักถ้าหากว่ามันของจริงก็ใช้ได้ทันทีเขาก็ฝึกสมาธิก็พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมาใช้จะดีที่สุดคำนี้เนี่ยหรือพระธรรมพระองค์ปัจจุบันที่ให้ไว้กับชาวโลกตรงนี้ฮะถ้าไม่หลุดตรงนี้เป็นชาติสุดท้ายแน่นอนถ้าหวังพึ่งพระศรีเมตไตรที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่รู้นะโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทนี้ก็สรุปความว่าใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้เข้าถึงอีก 2,000 กว่าปีทุกคนจะพัฒนาไปแบบนั้นเห็นไหมเกิดมารุ่นต่อไปก็เป็นแบบนั้นแบบนี้ท่านก็บอกว่าถ้ายุคของภาษีไม่แต่จะไม่มีขโมยขโจรอะไรใช่ก็ทุกคนมันพัฒนาโสดามันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วมนุษย์นะไม่เถียงกันแล้วไม่เอาแพ้ไม่เอาชนะกันแล้วเห็นไหมครับ
ทำเอาเองมันได้เองสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนี้ถ้าเป็นผมตอบนะเป็นความเชื่อทั้งสิ้นคือเชื่อเขาแล้วเราจุดจบข่าวไหมใช่เชื่อเขาต่อไปต้องเชื่อมั่นในตัวเราเอาของจริงปวดหัวหายปวดปวดเอวหายปวดปวดไหล่หายปวดตรงนี้มันของจริงมันจับต้องได้นาทีนี้เลยอย่างเงี้ยขอให้ยึดตัวนี้เป็นหลักแล้วเราก็จะมีสันติสุขทั้งไหนๆทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งหลับได้ตื่นครับน่าจะลงเอยที่ตรงนี้ซะมากกว่าทำจิตให้บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นฮะแต่ทำไมจิตร้ายอ่ะชอบมองคนก็นั่นต้องค่อยขัดเกลาขัดเกลาดีแล้วเงิน 20,000 เนี่ยเสียสละตั้ง 10,000 กว่าไม่กินอะไรอยู่นี่โอเคอยู่กับเจ้านายไม่อะไรเนาะไม่ได้เสียอะไรเลยนายออกหมดนายออกให้หมดนายออกให้หมดเสื้อผ้ารองเท้ายาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เงินเดือนเต็มเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อใช้ในบ้านเสร็จสรรพใช้ในบ้านเสร็จได้เต็ม 20,000 เลยไม่น่าจึงมีที่เหลือส่งมาให้กองบุญพระศรีอริยเมตไตรให้กองบุญไม่ใช่ให้พระศรีอริยเมตไตรนะกองบุญเป็นกองบุญแล้วก็ทำงานในแนวนี้ไปเพราะว่าเรารู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างที่เราให้ฟังตรงนี้มันจะมีผลไปทำนู่นนี่นั่นจะเดินทางไปไหนก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แล้วหนูก็อยากสนับสนุนที่คุณลุงบอกว่าจะเลี้ยงเด็ก50คนเนี่ยหนูอยากสนับสนุนครับครับก็มันมีแต่กระปั้นหัวใจผมพูดหลายครั้งว่าผมมีนะปืนผมมีแน่นอนแต่มันขาดลูกปืนนะขาดกระสุนก็คือขาดมันนี่นั่นแหละโอเคไหมถ้าผมตั้งเป้าที่จะหามันนี่ผมว่าผมหาไม่ยากหรอกใช่เช่นเดี๋ยวนี้อ่ะปวดหัวมาไมเกรนรายละ 5,000 6,000 ผมทำได้หมดแหละแต่ทำไมผมจึงไม่ทำแบบนั้นเหมือนชาวโลกเขาทำนี่มันน่าคิดนะคุณลุงมีจิตบริสุทธิ์นะมีจิตเมตตาสูงเข้าใจมนุษย์ทุกคนครับเข้าใจมนุษย์ทุกคนครับแต่ทุกคนไม่เข้าใจโอเคเพราะนั้นจึงพยายามสร้างความเข้าใจให้เข้าใจไม่ใช่ให้เชื่อสลายความเชื่อแชร์ความคิดของประสบการณ์ตรงของกันและกันแชร์ความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นความเข้าใจกันใหม่แล้วที่เราพูดกันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันสิบสองสายสายมหากัปกับสิบโมงสงไข่มาตอนนี้เข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าก็ร้องอ๋อแล้วเห็นไหมพอร้องอ๋อเฮ้ยที่ผ่านมาเฮ้ยเห็นไหมไอ้ของที่รู้จริงรู้แจ้งรู้บ้างรู้จริงรู้บ้างเฮ้ยมันอยู่แถวนี้หรอบ้างมันถึงได้ช่วยได้ทันทีปวดคอไหล่เอวตึกตักตึกตักเฮ้ยนี่แหละลูกหมอบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ได้มาจากจิตบริสุทธิ์จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาก็คือจิตบริสุทธิ์จึงได้ปัญญาบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์นี้เวลาถามตอบอะไรต่างๆนะพวกนี้มันน่าจะว่องไวทันใจการรู้ได้มาเล่าสู่กันฟังก็สู่ความเข้าใจกันละกันอย่ามาเชื่อแต่ทำความเข้าใจเป็นลำดับนะเป็นสเต็ปนะเป็นขั้นตอนนะแล้วผู้ฟังผู้ได้โดยทั้งหมดทั้งปวงขอให้อยู่ในฐานตรงนี้เอาไว้แล้วคอยสอบรับเอาไป YouTube บ้านเราหลดทีวีตรงนะวันนี้ก็เป็นสถานีธรรมชาติเพราะว่าเรื่องธรรมชาติธรรมะธรรมชาติตรงนี้ฮะอย่าไปเอาอย่างอื่นเข้ามาใส่ตัวตนของตัวเอาธรรมชาตินี่แหละเพราะสิ่งนี้มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเลยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติตัวเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นย้ำถ้าบริสุทธิ์จะไม่มาเกิดเป็นเราพัฒนาตัวเราให้หมดบริสุทธิ์มันก็จะไม่เกิดอีกเห็นไหมครับทีนี้จะบริสุทธิ์บริสุทธิ์เมื่อเวลาปฏิบัติได้มันจะรู้เองแต่คนที่ปฏิบัติได้ถึงมาเล่าสู่ฟังเวลานี้เล่าสู่ฟังก็สองหูใช้พิจารณาให้ได้สองตาสองมือสองอะไรก็ว่ากันไปใช้พี่นะต้องรู้โดยเข้าใจตัวเองจึงจะวินิจฉัยขาดได้ไม่งั้นจะเจอหลอกตัวเชื่อมาตลอดหลอกไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหลอกจึงห้ามเชื่อสิ่งเหล่านี้มาตลอด20ปีไม่เคยที่จะให้คนเชื่อเลยภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่อ
ถามว่าเข้าใจไหมล่ะเนี่ยเอาความเข้าใจกลับบ้านเอาความเข้าใจไปนอนกบนอนกอดเอาความเข้าใจตามความเข้าใจไปที่สุดแล้วมันจะเข้าถึงมันเองเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เองจะเข้าได้มากเข้าได้น้อยมันจะเข้าถึงเองและจะรักษาตัวเองได้เองมันถึงยุคมันเป็นเช่นนี้โดยภาษาลุงหงอกบอกให้ทราบวันนี้วันที่3กรกฎาคมวันที่3กันยายนพ.ศ.2561ผมพูดคำนี้ผมพูดเผื่อเด็กเกิดแอ้นะวันนี้นะเห็นไหมครับหรือเด็กที่เกิดหลังๆต่อมาอีกทีนึงพูดตรงเนี้ยนะเราถือว่าประสบการณ์ตรงผู้ใหญ่เนาะตรงอะไรสุดแล้วแต่เถอะเอามาแชร์ตรงนี้นะพูดตรงนี้เพื่อคนเกิดทีหลังเหมือนคนเกิดก่อนเราปล่อยเข้าไปเขารับได้ก็เป็นบุญของเขาเขารับไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปตั้ง 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยใช่ไหมคนที่รับได้ตรงนี้แหละเอามาใช้มันเกิดประโยชน์ชนตนชัดที่สุดแล้วกลับมาสู่10ข้อพระพุทธเจ้าให้ไว้อย่าเชื่ออย่าฟังคนอื่นที่เขาเรามาเชื่อคนอื่นเขาเรามาสารพัดเชื่อไหมครับเนี่ยมั้ยเขาอย่าเชื่อเอาหลักนั้นมาเป็นหลักคิดแต่ความเข้าใจอย่าปฏิเสธอ๋อเราเข้าใจเขาเป็นเช่นนั้นนะอ๋อเราเข้าใจเราเป็นเช่นนี้นะเนี่ยเข้าใจได้เข้าใจให้หมดเถอะส่วนแล้วเขาคือเขาเราคือเราของจริงของแท้มันต้องอยู่ที่ตัวเราที่แท้จริงอัตเหตุตัวนันทโธนั่นเองโอเคไหมจบข่าวตอนนี้ถ้าพูดถึงประมวลผลทางด้านการเรียนการสอนพุทธศาสนาต้องมาจบที่ตรงที่เราพูดกันเมื่อกี้นี่เองเป็นคำสุดท้ายกันขโมยสุดท้ายนะเอาไปใช้ต่อไปแล้วก็บอกต่อๆกันไปใดๆก็ตามทีถ้าเป็นผลดีก็แชร์กันไปบอกกันไปมันซับสไครต์ก็ว่ากันไปบอกไปมันจะได้แผ่แบ่งปันไปนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมีอยู่ทำอยู่กองบุญพระศรีไอเมตรายตรงนั้นนะฮะก็จะคงอยู่ต่อๆไปอนาคตผมจะสร้างอะไรเยอะแยะที่จะสร้างแต่ทั้งหมดมันต้องมีลูกกระสุนใช่ไหมล่ะตอนนี้มันเล่าสู่กันฟังอย่างนี้นะเพื่อประคองชีวิตให้มันดำเนินต่อไปให้มันได้อย่าไปหวังร่ำหวังรวยถ้าได้ก็ดีนะถ้าได้มาไปทำอะไรก็มาทำเรื่องของสิ่งที่พูดเนี่ยจะเป็นดูแลเด็กกำพร้าว่าไปไหมครับเนี่ยได้แต่พูดกันมาหลายปีตรงนี้ไม่เคยตั้งตลาดเลยเพราะมันไม่มีอย่างไรนะหนึ่งมันต้องมีพื้นที่อ่ะมันต้องมีพื้นที่ก่อนมันต้องตีเสาเข็มได้ถ้าสมมติว่ามีใครบริจาคหน้าวันนี้50ไร่เลยเนี่ยผมทำเลยครับของผมก็มีวันที่พี่บุญมันไกลเหลือเกินตั้ง 7-800 กิโลไปไหวเลย อยู่แถวนี้แถวอยุธยาแถวอ่างทองแถวนี้ยังมันก็โอเคนะมันเดินทางแค่ชั่วโมงก็ถึงไงโอเคสบายมากถ้ามันได้ถ้ามันมีบริจาคมันก็ทำกันไปทำกันรูปแบบที่เราทำนี่นะครับไม่ใช่ไปหากำรงกำไรต่างๆนะต้องการที่จะสร้างสิ่งนี้กับคนรุ่นเกิดหลังๆมาเนี่ยแนวความคิดผมจะวิจิตรพิสดารจะตายไปในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใช่ไหมเฉพาะจริงพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรที่เขาว่ากันใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็เล่าสู่กันฟังเป็นไงโอเคไหมOkay. อิ่มเอิบเนาะอิ่มเอิบแล้วก็ได้เพิ่มปัญญาครับคนที่มีพื้นฐานเท่านี้จะเข้าใจไวมันไม่จำเป็นระดับการศึกษาหรอกครับยิ่งการศึกษาสูงยิ่งแย่บอกให้ทราบเลยศึกษาทั้งโลกยิ่งเก่งยิ่งแย่ยิ่งรับไม่ได้พวกเราเจ้าค่อยเนี่ยจะรับได้ง่ายเพราะมันพื้นฐานคุณธรรมใช่เรื่องนี้มันพื้นฐานคุณธรรมพื้นฐานเมตตาธรรมปฏิบัติเราได้รู้ครับคนที่มีพื้นฐานตรงนี้ได้หมดแหละนะพื้นฐานรวยส่วนมากมันก็ไม่ใช่รวยคือกำไรขาดทุนของเราไม่มุ่งกำไรขาดทุนเห็นไหมไปกันได้ขับเคี่ยวขับเคลื่อนไปตามบทบาทความจริงปากท้องอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับก็ขับเคลื่อนไปโดยบริบทนี้ทุกคนทำงานก็มีความสุขเห็นไหมก็แข่งก็ไปตามบทบาทดีแบบทั้งธรรมชาติชุมชนแล้วแวดล้อมภายนอกแล้วก็ธรรมชาติที่เป็นตัวเราเรื่องสุขภาพนี่เนี่ยลูกงอในคณะทำงานก็จะทำงานแค่สองกลุ่มเป้าหมายนี่เองนะเราไม่ไปค้าไปขายอะไรอยู่แล้วไม่ไปขายของแข่งกันอยู่แล้วโอเคไหมมีแต่ส่งเสริมให้คนประกอบอาชีพขายของแข่งกันเชิญใช่ไหมเราจะมาเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั้นสุขภาพไม่ดีสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจมันน่าจะเป็นจบได้ที่ตรงนี้หน้าวันนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์สองอย่างครับจำแม่นๆครับเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ภาษาผมพอแล้วผมจำแม่นๆเอาไปจำ
แล้วไปใช้แล้วจะรู้ว่าชาติสุดท้ายจะเป็นเช่นไรมันจะรู้มันเองมีครับต่อก่อนจะบ่นลมหายใจบอกให้ได้อยากได้ที่ไม่อยากที่ไม่อยากมาเกิดอีกครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็ความเชื่อที่ผ่านมาไม่มีปัญหาแล้วไปต่อไปนี้เอาความเข้าใจเป็นตัวหลักความเชื่อให้มันรอบลงไปแน่ไม่งั้นทำให้เราปั่นป่วนทำให้เราเฮ้ยสูญเสียไปแบบนั้นไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องผมคงคิดแทนใครและตัดสินใจให้ไม่ได้แต่ให้ความเห็นให้ทัศนคติให้ทางด้านสติปัญญาก็น่าจะให้ได้ตามที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้ครับโอเคเนาะพอใจไหมพอใจค่ะโอ้โหวันนี้ได้เต็มเลยได้เต็มได้ส่วนยอดวันนั้นไม่ได้เต็มวันนั้นได้ไม่เต็มเพราะว่ามันมีคนเยอะเนาะโอเคยินดีด้วย